าเจอกันใน EP 2แล้วนะคะวันนี้เฮกาจะมาพาทุกคนมาดูในโซนที่2เลยค่ะโซนโถกีฬาแห่งชาติมีทั้งกีฬาที่เป็นแบบทางการและกีฬาพื้นบ้านด้วยนะคะชกมวยแบดมินตันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจักรยานก็ได้นะคะว่ายน้ำก็มีงั้นเรามาดูกันเลยค่ะไฮกานะคะก็จะเป็นของสมาคมต่างๆนะคะที่อยู่ในประเทศชาติไทยเป็นเกี่ยวกับกีฬานะคะมีทั้งสมาคมมวยปั้มก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะชกมวยก็มีชกมวยสากลยิมนาสติกก็มีแต่เป็นของประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาอ่านข้อมูลกันเลยค่ะจะเป็นคบเพลิงนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกับคบสิ่งที่เรียกว่าคบเพลิงโอเคเฉลยเลยค่ะคบเพลิงเอาไว้ใช้ในการกีฬาคือตอนแรกนะคะเขาจะต้องจุดไฟด้วยคบเพลิงก่อนที่จะเริ่มกีฬาแล้วเขาถึงจะเริ่มกีฬาค่ะตรงนี้มีหลายสีมากเลยซึ่งตรงนี้จะเป็นอันที่เขาเคยใช้มาแล้วด้วยนะคะจะเป็นป้ายเกียรติคุณของสมาคมต่างๆนะคะที่สร้างคุณนประโยชน์ให้ประเทศไทยและทำให้กีฬาในประเทศไทยเป็นที่โด่งดังเช่นสมาคมมวยชกมวยสากลสมาคมตะก้อมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเยอะจริงๆเลยสมาคมยิมนาสติกก็ยังมีเลยค่ะวันนี้ไฮกาและเพื่อนๆทุกคนก็คงจะได้ความรู้กลับไปมากมายเลยใช่ไหมคะงั้นถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใหม่ๆให้กาและจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นให้กาทำด้วยนะคะแล้วก็นะอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่ที่การกีฬาแห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์การกีฬาแห่งชาติเลยค่ะอย่าลืมมากันด้วยนะคะถนนรางกำแหงที่หัวมากค่ะงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บวิ่ง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 พี่ยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับเพกาสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับเพกาสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับเพกาอีก